says A, A, R, O. B says B, can you say? B. C says K, and C says S. D says D, can you say? D. We can say all the phonogram sounds. E says E, and E. F says F, can you say? G says G, and G says J. H says H, can you say? We can say all the phonogram sounds. I says E, I, E. J says J, can you say? J. K says K, L says L, M says M, can you say? Mm. We can say all the phonogram N says N, can you say? Mm? O says A, O, U, O, A. P says P, Q says Q, R says R, can you say? R. We can say all the phonogram sounds. S says S and Z. T says T, can you say? T. U says A, U, U, U. V says M, can you say? We can say all the phonogram sounds. W says W, can you say? Woo. X says X, can you say? X. Y says Y, E, I, E. Z says Z, can you say? We can say all the phonogram sounds. สวัสดีค่ะเพื่อนๆและน้องๆทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ The Alphabet Circus คณะละครสัตว์ตัวอักษรค่ะการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงของตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายงูค่ะแบบนี้แถมรูปร่างยังคล้ายงูอีกด้วยค่ะแบบนี้ค่ะถ่ายกันได้หรือเปล่านะถ้ายังถ่ายไม่ได้ออกัสมีคำใบ้อีกหนึ่งข้อให้เพื่อนๆค่ะนั่นก็คือเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า snake ที่แปลว่างูค่ะถ่ายกันได้หรือเปล่านะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือตัวอักษรS นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปสนุกกับตัวอักษร S พวกเราไปดูไปฟังไปออกเสียงด้วยกันใน The Alphabet Circus คณะละครสัตว์ตัวอักษรด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะได้เวลามาสนุกด้วยกัน The Alphabet Circus Under 7ซีซอออกัสก็เพิ่งรู้นะคะว่าตัวอักษร S มี2เสียงค่ะออกเสียงคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเสียงของตัวอักษร S เสียงที่1
เสียงของตัว S เสียงที่สองสังเกตดีๆนะคะเสียงของตัว S เสียงที่สองจะสั่นกว่าเสียงของตัว S เสียงที่หนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปดูการแสดงสนุกๆจากตัว S กันแล้วค่ะการแสดงนี้มีชื่อว่า The Seesaw Show ไม้กระดานหกค่ะพวกเราไปดูด้วยกันเลยค่ะRut Carrot Ruts. Carrots. Bed. Beds. Small. Rose. Carrots.
beds. Small rose. Smile. ตัวอักษร S นี่ดีจริงๆเลยค่ะเวลาไปอยู่ท้ายคำไหนสิ่งนั้นก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะดีมากๆเลยอย่างเช่นคำว่า carrot มีแครอทชิ้นเดียวแต่พอเติม S เข้าไปกลายเป็น carrots มีแครอทหลายชิ้นเลยค่ะแครอทหลายชิ้นแบบนี้กระต่ายไม่ต้องแยกกันกินเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์จากตัว S หลายคำเลยค่ะทุกคนจำกันได้ไหมนะคำศัพท์มีตั้งหลายคำแบบนี้ออกัสว่าพวกเราไปทบทวนคำศัพท์ที่มีตัวอักษร S กันอีกสักรอบดีกว่าค่ะจะได้ไม่ลืมกันนะคะไปกันเลยค่ะSeesaw. Carrots. Small. Smile. Beds.Rose. ออกเสียงกันได้เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนคะอย่าลืมออกเสียงตัว S กันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกเสียงตัว S หรือว่าออกเสียงไม่ชัดเจนความหมายก็อาจจะเปลี่ยนได้ค่ะจากของหลายชิ้นกลายเป็นของชิ้นเดียวแย่เลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปรู้จักกับเส้นต่างๆบนกระดาษผ่านเสียงเพลงกับ The Circus Princess แล้วค่ะไปสนุกด้วยกันเลยค่ะ Lines on a paper 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 Lines on a paperคือเส้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นเหล่านี้จะช่วยให้พวกเราเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างสวยขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปเขียนตัวอักษร S ให้สวยด้วยกันแล้วค่ะเตรียมดินสอเตรียมปากกาให้พร้อมแล้วพวกเราไปเขียนตัวอักษร S ให้สวยด้วยกันเลยค่ะใกล้เส้น margin lineเริ่มที่ dotted line ลากเส้น circle มาที่11 o'clock แล้วไขว้ลงมาโค้งแตะ baseline โค้งไปหยุดที่8 o'clock One more time This is the letter S S P E S O LSpecial. พิเศษที่สุดเลยค่ะ Special S ย้ำกันอีกสักรอบว่าตัวอักษร S มี2เสียงนะคะเสียงที่1เสียงที่2จำกันให้ได้นะคะว่าเสียงที่2จะสั่นกว่าเสียงที่หนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ The Alphabet Circus คณะละครสัตว์ตัวอักษรแล้วค่ะแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า
สำหรับวันนี้ออกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย